คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการรอบรั้วสีตรังในช่วงที่2กับดิฉันสิยาธรเชมณีค่ะงานมอวิชาการประจำปี2555 PSU Open Week 2012ที่วิทยาเขตภูเก็ตปีนี้พิเศษกว่าทุกๆครั้งค่ะเพราะเป็นปีแรกที่จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติระดมนักวิชาการนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศร่วมนำเสนอในหัวข้อสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลงานทางวิชาการจำนวน65ผลงานถูกนำเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษโดยนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาตินี่เป็นครั้งแรกของการประชุมวิชาการนานาชาติ The First Annual PSU Phuket International Conference 2012ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตระหว่างวันที่10ถึง12มกราคม2556และเป็นส่วนหนึ่งของงานมอวิชาการประจำปี2555 PSU Open Week 2012ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่เป็นเพียงการนำเสนอผลงานด้วยภาษาไทยในชื่อมอภูเก็ตวิจัยไปสู่การเปิดเวทีให้นักวิชาการนักวิจัยบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศได้ร่วมนำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน3กลุ่มสาขาได้แก่สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีนี้ก็เลยโดดเด่นมากก็คือเป็นครั้งแรกที่เราจัดเป็นอินเตอร์ไปเลยเปเปอร์หรือผลงานที่นำเสนอเข้ามามากกว่าปกติอ่ะอย่างทุกปีนี้เราอาจจะได้ประมาณ30เปเปอร์นะปีนี้ได้มาถึงเกือบ80แล้วก็พอหลังจากเราคัดคุณภาพแล้วเหลืออยู่ประมาณสัก65เปเปอร์ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลาอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานไฮไลท์อีกจุดเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Future Development Beyond ASEAN Community 2015 โดยศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตคณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสำหรับงานมอวิชาการของวิทยาเขตภูเก็ตเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2547ภายใต้เป้าหมายการนำเสนอความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอนการวิจัยการบริหารวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยโดยในปีนี้นอกเหนือการนำเสนอผลงานวิชาการแล้วยังมีการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาษาและการท่องเที่ยวการบรรยายพิเศษจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชินวัตรสุรสวดีนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี2555การเสวนาภาพยนตร์ไทยและเอเชียโดยนนทรีมินิบุตรการสัมมนาภูเก็ตกับการปกครองและบริหารรูปแบบพิเศษและแก้อย่างไรไม่ให้น้ำท่วมภูเก็ตรวมถึงการให้ความรู้กับการรุกและรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี2558อีกด้วยมอวิชาการของวิทยาเขตภูเก็ตจึงไม่ใช่เพียงเวทีที่มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการของมอต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเท่านั้นแต่ยังเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและสังคมได้ถกแถลงถึงทิศทางและย่างก้าวของเมืองเป็นสำคัญด้วยฉันทวัฒน์แซ่หลีและพานุเทพปันมีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงานหนึ่งในผลงานที่ถูกนำเสนอในกิจกรรมมอวิชาการที่วิทยาเขตภูเก็ตคือผลงานของน้องๆ นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นำเอาเทคโนโลยียุคใหม่มาประยุกต์ใช้กับการช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัยส่วนจะเป็นผลงานใดนั้นติดตามได้จากรายงานค่ะคอนโทรลโรบอทออนโมบายหรือรถบังคับวิทยุด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อค้นหาผู้ประสบภัยหนึ่งในผลงานของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตที่นำมาจัดแสดงในงานมอวิชาการเมื่อวันที่10ถึง12มกราคมที่ผ่านมาเราจะส่งรถตัวนี้เข้าไปได้โดยที่คนบังคับรถจะอยู่ข้างนอกแล้วเราจะสามารถดูภาพภายใต้ตึกที่ถล่มได้เพื่อที่จะค้นหาคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ส่งข้อมูลกลับออกมาบอกคนบังคับว่าคนได้รับบาดเจ็บอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะให้เข้าไปช่วยเหลือได้โดยด่วน
ด้วยหลักการทำงานที่ส่งสัญญาณ Wi-Fi ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เป็นตัวบังคับรถที่ติดอุปกรณ์รับสัญญาณขณะเดียวกันยังมีกล้อง IP Camera ที่ช่วยให้ผู้บังคับควบคุมรถได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้น้องๆบอกว่าลงทุนประมาณ 3,000 บาทไม่รวมอุปกรณ์บังคับในอนาคตการพัฒนาจะทำให้รถวิ่งได้เร็วขึ้นและสามารถควบคุมทิศทางการหมุนของกล้องรวมถึงความคมชัดของภาพที่เพิ่มมากขึ้นด้วยขณะที่ผู้พิการหรือบุคคลธรรมดาก็สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ด้วยท่าทางง่ายๆด้วยเทคโนโลยี Kinect หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นำมาประยุกต์และพัฒนาควบคุมอุปกรณ์ไหนนะครับอย่างเช่นต้องการจะควบอุปกรณ์แอร์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สั่งให้ทำการเปิดนะครับกล้องก็จะทำการส่งสัญญาณนะครับมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณนะครับมาควบคุมแผงวงจรตรงนี้นะครับวิธีการควบคุมแผงวงจรเนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไร้สายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวแผงควบคุมก็จะทำการควบคุมอุปกรณ์ให้เปิดแล้วก็ปิดตามที่ต้องการครับKinect ยังนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนที่สนุกสนานยิ่งขึ้นอาทิการวาดภาพผ่านท่าทางรวมจนถึงค้นหาผู้ประสบภัยด้วยรถบังคับและจะพัฒนาต่อยอดไปถึงหุ่นยนต์ช่วยชีวิตในภายภาคหน้าปกติเนี่ยเราก็ต้องมีตัวหุ่นยนต์เวลาเคลื่อนที่ไปอย่างเงี้ยเราบังคับนะครับก็อาจจะใช้ท่าทางแล้วก็การต่อยอดสำหรับหุ่นยนต์ช่วยชีวิตเนี่ยก็คือต่อไปเนี่ยโปรเจกต์ของเด็กจะต้องพัฒนาก็คือจะต้องมีตัวกล้องที่ติดไปกับตัวรถยนต์นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณภาพกลับมายังที่คอมพิวเตอร์ครับในเรื่องของระยะทางในการควบคุมนะครับก็จะมีการต่อยอดก็คือแทนที่จะใช้ตัวบังคับรีโมทวิทยุแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นในเรื่องของการใช้งานการควบคุมผ่านตัวอินเทอร์เน็ตแทนครับผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเหมือนเราเซตเป็นเน็ตเวิร์กขึ้นมาขนาดใหญ่อย่างเงี้ยครับเพื่อให้รัศมีของการควบคุมมันไปได้ไกลมากกว่าตัวรถบังคับวิทยุแบบนี้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดในอนาคตเราอาจมีโอกาสเห็นผลงานของน้องๆกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รอดชีวิตอย่างปลอดภัยก็เป็นได้ฉันทวัฒน์แซ่หลีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงานขณะที่ศิลปะการป้องกันตัวจากต่างประเทศอยู่ในกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่สวนทางกับความนิยมในศิลปะการป้องกันตัวของไทยซึ่งนับวันจะถูกกลืนหายกีฬาดาบไทยก็นับเป็นศิลปะการป้องกันตัวของชาติซึ่งมีบุคคลกลุ่มหนึ่งพยายามจุดประกายเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจและเล่นกีฬาประเภทนี้กันมากขึ้นไปติดตามความพยายามของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะเผยแพร่และอนุรักษ์กีฬาประเภทนี้ไว้จากรายงานค่ะการโจมตีโดยฟันคู่ต่อสู้ให้ได้และป้องกันตัวโดยการหลบหลีกอาวุธของอีกฝ่ายจึงจะได้คะแนนคือหลักการสำคัญของกีฬาดาบไทยที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดแข่งขันขึ้นในชื่อศึกดาบแห่งปัญญาครั้งที่1เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาเพราะการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันดาบไทยเมื่อครั้งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สงขลานครินทร์เกมประกอบกับมองเห็นโอกาสในการคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันฟันดาบให้มหาวิทยาลัยจึงเป็นที่มาของการจัดการแข่งขันครั้งนี้คือเป็นกีฬาประจำชาติกีฬาพื้นบ้านนะถ้าพูดเชิงเปรียบเทียบนะของไทยคล้ายๆกับศิลปะป้องกันตัวของไทยผู้จัดการทีมจากต่างมาเท่าไหร่มาคุยกับผมว่าทำไมมอไม่สนใจกีฬาประเภทนี้เพราะว่าการสร้างทีมเพื่อได้เหรียญทองเนี่ยใช้เวลาไม่นานถ้ามองอซึ่งเราได้เหรียญทองน้อยมากอยากจะได้เหรียญทองอยู่ในระดับที่มากกับเขาบ้างเนี่ยก็ไม่ควรมองข้ามกีฬาประเภทนี้ภูสิทธิ์คงศรีพันธ์อดีตนักกีฬาดาบไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงชาวสงขลาที่มาเป็นผู้ฝึกสอนให้นักกีฬามอเล่าว่าปัจจุบันดาบไทยได้รับความนิยมมากขึ้น
ด้วยเสน่ห์ที่นักกีฬาต้องใช้สมาธิไหวพริบและการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อชี้ขาดการแข่งขันในระยะกระบี่ที่เท่ากันคุณจะตีโดยที่คุณไม่โดนตีไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมเพราะทันทีที่คุณตีเขาก็ตีคุณทำยังไงให้คุณตีเขาได้โดยที่เขาตีคุณไม่ได้นั่นก็ต้องใช้ไหวพริบกว่าจะได้แต่ละคะแนนมันยากมันกดดันกันทุกครั้งที่ได้หนึ่งคะแนนกองเชียร์หรือนักกีฬาจะระเบิดอารมณ์ออกมาได้เต็มที่มันเหมือนสร้างสปิริตของทีมด้วยกระบี่อยู่ที่ใจคือสโลแกนประจำการแข่งขันที่ผู้จัดต้องการสื่อสารว่าอาวุธจะมีประโยชน์ต่อเมื่อนำไปใช้อย่างถูกทางด้วยจิตที่สงบเย็นขณะเดียวกันการยอมรับในคำตัดสินแม้จะไม่เห็นด้วยก็ถือเป็นการขัดเกลาจิตใจให้แหลมคมขึ้นเช่นกันเราคิดว่าผู้ที่มีอาวุธควรจะมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับอาวุธก็จะเป็นประโยชน์คนที่จะมีเพลงดาบหรือใช้กระบี่ได้ดีนั้นเนี่ยต้องมีจิตใจที่นิ่งที่กล้าหาญถ้าจิตใจไม่นิ่งไม่กล้าหาญแล้วต่อให้มีดาบดียังไงก็แพ้ที่สำคัญเป็นการตัดสินด้วยสายตากรรมการสายตาคนมันหลอกได้บางทีคุณตีเข้ากรรมการไม่เห็นนั่นก็คือไม่ได้การนักกีฬาต้องฝึกใจของตัวเองให้เป็นลูกผู้ชายพอที่ยอมรับการตัดสินได้ไม่ว่าคำตัดสินนั้นจะผิดหรือถูกนะฮะเพราะถ้าคำตัดสินนั้นยุติธรรมแต่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดต้องนักกีฬาต้องมีความเข้าใจจุดนี้ดาบไทยแบ่งเป็น2ประเภทคือกระบี่และดาบ2มือพัฒนามาจากกระบี่กระบองเริ่มต้นเล่นณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรายการขุนพลจุฬาก่อนที่จะมีการแข่งขันดาบไทยระดับมหาวิทยาลัยขึ้นครั้งแรกเมื่อ18มกราคม2506ณสนามกีฬาแห่งชาติโดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรและทรงมีรับสั่งว่าให้รักษากีฬานี้ไว้อย่าทอดทิ้งขณะที่สุภชัยรัตนพันธ์นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนกว่า2เดือนฝึกฝนตนเองกระทั่งพบว่ากีฬาประเภทนี้ยากกว่าที่คาดคิดไว้แต่ก็แอบหวังว่าวันหนึ่งตัวเองจะมีโอกาสได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันดาบไทยเฉยๆตอนแรกดูไม่เห็นมีอะไรก็แบบตีๆออกๆเดียวออกแต่พอได้แข่งจริงมันไม่ใช่แบบตอนมาซ้อมครั้งแรกเนี่ยแบบตีปวดมือปวดขาปวดอะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบเราต้องพยายามให้มากขึ้นอะไรพวกนี้ถึงจะไปสู้เขาได้แล้วก็ตัวที่สองก็คือสมาธิไหวพริบนี้สำคัญเหมือนกันสำคัญมากแบบมันช่วงชิงจังหวะในเสี้ยววินาทีอะตรงจุดนั้นเราแบบสัญชาตญาณเราเลยลงทุนสักขนาดนี้แล้วก็ต้องคิดไว้บ้างเราซ้อมทุกวันก็คิดบ้างว่าอยากจะไปลองกับเขาบ้างอยากไปลองของว่าพวกนู้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยในยุคที่ศิลปะการป้องกันตัวโดยเฉพาะจากต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมสวนทางกับศิลปะการป้องกันตัวที่ช่วยรักษาบ้านรักษาเมืองทางหนึ่งที่จะช่วยให้ดาบไทยยังคงมีลมหายใจคือการบอกต่อๆกันว่ากีฬาชนิดนี้เป็นอย่างไรวิชานี้มันเป็นวิชาที่มีบุญคุณกับแผ่นดินใช่ไหมฮะต่อวิชาอื่นจะดีแค่ไหนแต่วิชาเหล่านั้นไม่ได้รักษาแผ่นดินไม่ได้รักษาแผ่นดินไทยไว้วิชาแบบนี้ที่ป้องกันพ่อแม่พี่น้องแผ่นดินของเราไว้ก็น่าจะอนุรักษ์ไว้อย่างน้อยก็ให้ลูกหลานรู้ว่ามันคืออะไรชัยชนะจากการแข่งขันอาจเป็นสิ่งสำคัญแต่หาได้สำคัญเท่ากับความพยายามในการเผยแพร่กีฬาดาบไทยไปสู่วงกว้างพร้อมๆกับอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกชาติให้คนรุ่นใหม่ต่อไปภานุเทพปานหมีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงานติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามดิฉันศิยาธรชัยมณีและทีมงานสวัสดีค่ะThank you.